สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมได้ความรับชมในการจัดทำคลิปแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16กรกฎาคมพ.ศ.2565นะครับผมกับผมหมายเชื่อตันนะครับผู้จัดทำคลิปนี้นะครับการจัดทำคลิปผมนะครับจะจัดทำ1คลิปต่องวดเท่านั้นนะครับขอทุกท่านนะครับผมโปรดชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหลักการในการจัดทางคลิปผมจะประกอบด้วยสำหรับใหญ่ๆนะครับผมแนวทางผมข้อมูลของผมนะครับได้มาจากนี่ครับผมใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดล่าสุดนะครับด้านหลังจะเป็นเลขแนวทางของท่านอาจารย์เพียบเลยครับหาเสื้อทั่วไปตามตลาดนะครับอันที่สองครับเป็นเลขกลางวันได้มาจากข้อมูลนี้ได้มาจากGoogle นะครับอันที่สามนี่ก็เลขกำนอนเหมือนกันครับก็ได้จาก Google เหมือนกันครับนี่ครับแนวทางหลักๆ3แนวทางที่ผมมาทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อทุกท่านให้ชมกันนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมให้ทุกท่านรับชมได้เลยครับนี่ครับประจำวันที่16กรกฎาคม65นะครับวิ่งบนล่าง45ชุดเต็มนะครับได้83 78 79 70 71 72 48 49 13 14 15 16นะครับตัด71ออกตัด16ออกมาจากว่า2ตัวนี้ได้ออกไปแล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับผมงวดล่าสุดนะครับตัดชุดนี้นะครับผม4ตัวนะครับผมได้48 49 14และ15นะครับตัดออกเม็ดเดียวนะครับผมตัวเดียวเพียวๆเลยไม่เดียวเพียวๆได้48ครับส่วน48ตัวเดียวนี่ไม่มีอะไรมากครับผมชอบส่วนตัวเลยตัดเป็น48ตัวเดียวนะครับนี่ครับผมซื้อแล้วครับซื้อแอปเป๋าตังครับ48ครับเห็นใช่ไหมเนาะเอ้ยนี่ครับ48ครับจะเป๋าตุงหรือเป๋าแฟบก็ไม่รู้นะครับผมซื้อไปแล้วก็ล้วนวันที่16นี่แหละครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมโชคดีครับมีตังค์ใช้กับทุกท่านนะครับวางไว้ก่อนเฮงเฮงดังๆปังๆรวยนะครับผม